กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเป็นการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่า3ด่านสุดท้ายชั้น3นะครับระดับนอร์มอลฮาร์ดกับไนท์แมร์รับของต่างกันหรือไม่นะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วถือว่ามันไม่ต่างกันนะครับแทบจะไม่ต่างกันดีกว่าคือมันก็ต่างนิดๆแต่มันแทบจะไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะครับก็จะมาดูกันในส่วนของพาเรนต์แล้วครับระหว่างนอร์มอลฮาร์ดตัวนี้คือมองด้วยสายตาก็รู้แหละครับว่ามันต่างกันแต่คำถามที่อยากรู้คือมันต่างกันเท่าไหร่เยอะไหมนั่นเองนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับจดก่อนว่าหินน้ำเงินของเรามีเท่าไหร่นะครับนะ28287อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต่างกันเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่ normal ก่อนนะครับจัดปลาจัดเลยลูกเต็มที่แล้วตอนนี้ตัวมอนสเตอร์ของผมนั้นเรียกว่าเก่งแล้วนะครับสามารถปล่อยออโต้ได้นะครับมันอยากจะเอาตัวไหนลงก็โอ้ไม่โดนมันอยากจะจัดตัวไหนลงก็จัดเลยครับผมมั่นใจในตัวมอนสเตอร์ผมว่าสามารถผ่าน3เวฟได้มอนสเตอร์ผมเก่งแล้วนะครับเลเวล400แล้วดูยังไงก็ได้จะผ่านได้แล้วผมไม่แบบผิดพลาดแบบมหันจนแบบแพ้ระดับนอร์มอลหรอกแต่ว่าในส่วนของระดับฮาร์ดนั้นต้องจริงๆระดับฮาร์ดผมก็ออโต้ได้นะเออแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็เลยเลือกจัดเองดีกว่าในการอัดคลิปปกติผมปล่อยออโต้นะระดับฮาร์ดอ่ะคือแพ้ก็ปล่อยแพ้เลยไม่สนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอัดคลิปต้องขอเลือกสักหน่อยหนึ่งคือถ้าไม่เลือกแล้วมันแบบเลือกตัวแบบทำดาเมจไม่ได้มายืนเดี๋ยวจะยุ่งครับนะแต่ว่าน้องมอรอบนี้ถือว่าโชคดีนะมันไม่เก็บตั้งดาบสาวหลอกไปฉะนั้นแล้วไม่เหนื่อยมันไม่เก็บตั้งดาบสาวหลอกไปแล้วก็ฟันได้เรื่อยๆแบบนี้นะโอ้ดาเมจเยอะแน่นอนครับตัวที่ฆ่าไม่ตายเนี่ยฟันไปเถอะต้องดาเมจเยอะจริงนะถ้ามันหยุดทุบหินหลายๆครั้งนะโอ้ยดาเมจจะยิ่งเยอะดันไม่หยุดเดินริ้วๆมาเลยโอ้ยเอาฟันครับพึบเออนั่นแหละมาครอบตัวนี้ก็ได้จะได้ทันฟันแหลกเออนั่นแหละเออสวยอ่ะฟันอีกเออฟันอีกเออได้เท่าไหร่เนาะขึ้นหลัก7ล้านครับโอ้สวยเราได้โบนัสเพิ่มอีก100นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้หินสีน้ำเงินทั้งหมดตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็น28536โอเคเราไปดูที่ระดับฮาร์ดกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงคือไม่ได้ต่างกันแหละได้เยอะแต่จะต่างกันแค่ไหนแค่นั้นเองเอาออโต้ออกครับต้องเลือกตัวเองครับอันตรายครับปล่อยมันเลือกให้เสียวจริงๆครับเสียวเคยมีนะมันจะยืนใน3ตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ทําดาเมจไม่ได้เลยครับแล้วก็มันก็ได้เอานักดาบสาวออกไปอีกโอ้โหเดินริ้วมาแป๊บเดียวเละอย่าไปไว้ใจมันครับบางทีถ้าตัวเราไม่เก่งพออย่าไปไว้ใจมันโอเคเอาตัวธรรมดาลงไปก่อนตัวผมก็สามารถฆ่ามันได้นะระดับฮาร์ดเนี่ยฆ่าได้แต่ว่าที่บอกคือถ้าปล่อยออโต้แล้วมันเอาแบบตัวที่ทำดาเมจไม่ได้อะไอพวกเลเวล40พวกเนี้ยไอพวกตัวพิเศษอะเออไอเงี้ยพวกตัวพิเศษที่ผมไม่ได้อัพเลเวลอะเอามาวอลงอะซวยเลยแหละเละเทะนักดาบยุ่ยเยี่ยมมันต้องอย่างนี้เออให้ได้ดังใจหน่อยอัดคลิปตัวดาเมจไปเลยตัวดาเมจไปเลยจ้าเอาเป็นนี่ก็เอาตัวสะเทือนตัวไหนเดียเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคว่ายังไงเรามีนักดาบสาวเราผ่านอยู่แล้วครับดูครับ
มาดูกันว่ามันจะได้ต่างกันขนาดไหนจะได้ต่างกันเยอะไหมนะครับผ่านไปเลยผ่านไปเลยโอ้โหชิวๆเหลือเกินครับขอบคุณมาเลยเนี่ยขอบคุณมาเลยมันไม่เอานักดาบสาวเราออกไปขอบคุณเลยแหละคือถ้าออกไปนี่จะลำบากนิดนึงหยิบสายละผู้ปกครองนี่อย่านะอย่านะกระดาบฟ้าฟัน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 เดี๋ยวมันหลุดมาแล้วยุ่งเลยนะไม่มีตัวเบรกมีแต่เสาพลังพาวเวอร์ตั้งอยู่โอเคลูกน้องหมดละนะเผื่อว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่สลามโจมตีปิ้ง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 อะไรเอ่ยต่อ4ล้านขอระดับ SSS ระดับ 3S เหมือนเดิมนะครับระดับ 3S เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้รีแวร์เพิ่มอีก200นะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้หินตัวมันเท่าไหร่เอาหินก็เป็น29นะครับ29163เอาเฮ้ยขอเวลาบวกลบเลขแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวแล้วครับกลับมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับด่านนอร์มอลนะครับจะได้หินสีฟ้าทั้งหมดนะครับ249ก้อนครับส่วนด่านระดับฮาร์ดนะครับจะได้หินทั้งหมด627ก้อนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็คือด่านฮาร์ดนะครับจะได้หินเยอะกว่าด่านนอร์มอล 2.5%ครับ 2.5 เท่าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ด่านฮาร์ดจะได้หินสีฟ้าเยอะกว่าด่านนอร์มอล 2.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอันว่าชาเลนจ์ฟันฟืบเป็นอันว่าชาเลนจ์ระดับฮาร์ดตรงนี้คุ้มค่ากว่าระดับนอร์มอลนะครับมันไม่เหมือนคลาสสิกนะครับที่ว่ายากยังไงก็ได้เท่าเดิมนะครับอ่ะโอเคครับก็มาเตียให้ดูว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับ 2.5 เท่าครับผมว่าคุ้มค่านะคือถ้ามัน2เท่าเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าดีแล้วนะแต่กลายเป็น 2.5 เท่าเลยก็คุ้มค่ายิ่งกว่าขึ้นไปอีกครับก็พยายามเล่นระดับฮาร์ดกันให้ผ่านกันแล้วกันเนาะจะได้หินฟ้าเยอะๆนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับI'm sorry.